คุณนับคุณทำอะไรเนี่ยโอ้โหรู้ได้ไงเนี่ยว่าเป็นผมเนี่ยโอ้โหได้กลิ่นก็รู้แล้วแต่ผมเวอร์กลิ่นนี้คนเขาใช้ตั้งเยอะแยะเอ้าก็กลิ่นคุณเองเล่นเกมก่อนแป๊บนึงเล่นเกมขอแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วเร็ววันนี้คุณเปิดคลิปเนี่ยคุณเปิดไว้ก่อนเลยผมยังเปิดไม่เก่งเลยรีบจะพาเล่นเกมในคลิปไปเร็วเปิดคลิปผมเปิดเหรอปิดแป๊บนึงไม่ได้5 4 3 2 1สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับ9 Up The Next Journey เจอนั่นนี่ไปทุกที่กับ9 Up นะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับผมไลค์ด้วยไลค์ไลค์ไลค์กดไลค์มีอะไรก็กดให้หมดเลยนะครับครับผมแล้ววันนี้จะไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวรอชมกันต่อไปครับมาวันนี้คุณจะชวนผมมาเล่นเกมอะไรเดี๋ยวสิรีบไปไหนเนี่ยก็คุณชวนผมมาเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวมีเกมแน่ๆแต่ก่อนอื่นเลยผมมีของดีๆจะมาแนะนำนี่เลยบอดี้บัตเตอร์จาก The Body Shop นั่นเองอย่าบอกนะยังไงอย่าบอกนะยังไงลูกค้าโอ้ยแน่นอนนี่เลยนะครับบอดี้บัตเตอร์จาก The Body Shop นะครับเป็นบอดี้บัตเตอร์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 95% เลยนะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นยาวนานถึง96ชั่วโมงผิวไม่แห้งเป็นขุยแถมยังทำให้ผิวเนี่ยนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะไหนหึนุ่มจริงด้วยอ่ะแถมยังหอมอีกด้วยน้องดมแล้วนี่ลองใช้ให้ผมลองใช้เหรอใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยตื่นเต้นอ่ะที่คุณบอกว่าชุ่มชื้นถึง96ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะเหนอะหนะนะแต่พอลองใช้จริงเนี่ยไม่เหนอะเลยนะไม่เหนอะใช่แถมยังหอมเป็นธรรมชาติอีกด้วยไม่เชื่อลองดมดูดิว้ายไม่ต้องดมแล้วผมก็ทามาดมแขนตัวเองก็ได้เนี่ยก็ได้ก็ได้อุ๊ยงอนนี่แหมและบอกเลยว่า The Body Shop เนี่ยเป็นแบรนด์ที่รักโลกมากๆนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้เลยแล้วกันบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลแบบ 100% เลยนะแล้วผมเคยได้ยินนะฮะว่า The Body Shop เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์ 100% นะครับถูกต้องครับผมและนอกจากนั้นนะฮะที่เจ๋งมากๆเลยคือนี่ครับกลิ่นที่คุณได้กลิ่นอยู่เนี่ยที่ไอ้กลิ่นที่คุณบอกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยที่คุณได้กลิ่นนะเค้ารับตรงมาจากชุมชนเลยนะบอกเลยว่าแฟร์เทรดมากๆแล้วก็ออร์แกนิกมากๆเลยคืออะอย่างกลิ่นมะพร้าวเนี่ยก็คือรับมาจากโพลินีเซียเลยนะครับผมแล้วก็อย่างเชียร์บัตเตอร์เนี่ยก็คือรับมาจากประเทศกาน่าบอกเลยว่าเจ๋งมากนะฮะและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือนี่ผมให้ดูนะฮะนี่นะฮะนี่คือโลโก้วีแกนนะที่บอกเลยว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเพราะปกติแล้วจะเห็นเป็นลูกกระต่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลโก้กระต่ายอะไรเงี้ยที่แบบรักโลกอะไรเงี้ยวีแกนเนี่ยเขาต้องผ่านการเซอร์ติฟายมาอีกเยอะมากเป็น process ที่ขั้นตอนที่แบบว่าเรียกได้ว่าจริงจังมากเยอะมากๆเลยฮะยังไม่หมดนะที่เจ๋งกว่านี้คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรครับคุณก้าวคุณนี่แหละไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะแต่คุณเนี่ยหลอกผมมาขายของแล้วเนี่ยโหแล้วไหนเกมผมอ่ะมีคนทวงเกมนะครับไหนๆเราก็บอกเขาว่าจะให้เขามาเล่นเกมแล้วเนาะเราก็ต้องเข้าเกมซะหน่อยละกันครับผมเดี๋ยวคุณก้าวก็ต้องงองแงไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกติกาเกมวันนี้กันเลยก้าวและอัพต้องเลือกบอดี้บัตเตอร์สูตรธรรมชาติของ The Body Shop ที่มีทั้งหมด10สูตรไปคนละ5สูตรแบบห้ามซ้ำกันก้าวและอัพต้องทาบอดี้บัตเตอร์ตรงไหนก็ได้ของร่างกายแล้วให้ทั้งคู่ผัดกันดมส่วนที่ทาบอดี้บัตเตอร์ของอีกฝ่ายแล้วทายว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรใครทายถูกมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะของวันนี้ไปเลยและนี่คือกติกาของเรานะครับไม่รอช้าถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแล้วคนชนะจะได้อะไรคุณนี่รอพอบมากแน่นอนอยู่แล้วผมบอกเลยว่าครั้งก่อนเนี่ยคุณก้าวเขาชนะไงผมก็เลยทำงานฟรีรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับครับผมจะมาเอาคืนแล้วคุณไม่กลัวว่าคุณจะไม่ได้ฆ่าตัวอีกไม่มีทางถ้าเรื่องกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เป๊ะเพราะว่าคุณจมูกดีไม่เพราะผมแอบอ่านมาว่าผมจะได้กลิ่นอะไรบ้างโอ้โหล้อเล่นเราเล่นกันจริงๆไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะผมจะต้องไม่แพ้ผมจะผู้ชนะไปเริ่มเกมกันนะให้โอกาสขิงก่อนหนึ่งทีผมมั่นใจมากว่าวันนี้เนี่ย
ผมจะไม่ทำงานฟรีโอ้โหพี่คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจโอเคคุณก้าวเพื่อความแฟร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเกมกับคุณไม่เคยมีแฟร์เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงนี่ผมบอกเลยว่าแฟร์แฟร์แน่นอน 100% เหมือนแฟร์เทรดของ The Body Shop โอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแต่ละกลิ่นก่อนนะได้ให้คุณได้ดมแล้วให้ผมได้ดมด้วยเริ่มจากฝั่งผมก่อนแล้วกันนะนี่ผมเลือกมา5ตัวครับผมนี่และตัวแรกนะครับคือนี่เลยนะครับ Body Butter ของ The Body Shop กลิ่นเชียนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับผิวแห้งมากนะ Dry Skin นะเราจะให้ดมพร้อมๆกันเป็นไงผมว่ามีความหอมหอมอ่อนๆอ่ะใช่ๆแบบอ่อนแบบไม่แรงมากแบบละมุนอ่ะละมุนมากแบบธรรมชาติอ่ะต่อไปนะฮะกลิ่นของผมคือกลิ่นโอลีฟหรือว่ามะกอกนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่ผิวแห้งมากเช่นกันนี่โอเคดมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหอมมากกลิ่นแบบว่าสดชื่นอ่ะเออใช่ใช่ใช่มันแบบว่าธรรมชาติแบบสดชื่นและกลิ่นต่อไปของผมก็คือกลิ่นมอริงกานะครับสำหรับคนที่ผิวแห้งนะฮะนี่อันนี้นะครับผมอันนี้แห้งธรรมดาใช่ไหมใช่หุ้ยผมชอบเลยอ่ะเนี้ยเดี๋ยวคุณให้ผมดมก่อนดินี่อันนี้นะครับกลิ่นนี้เหมือนแบบว่าเหมือนฟิลอยู่ในสปาเลยเออกลิ่นแบบสะอาดสะอาดใช่อย่างที่เขาบอกจริงว่าเป็นกลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติและต่อมานะครับของผมนะครับครับนี่เลยนะฮะอันต่อมานะอาร์กันนะครับผมสำหรับคนที่ผิวแห้งมากครับนี่แต่จะรู้ว่าไอ้ผมบอกวิกลิ่นมาถึงนี่เลยขนาดนั้นกลิ่นแบบซอฟๆนะใช่ใช่ไหมไม่กลิ่นซอฟๆนะคือถ้ามีใครอยากกินเลยใช่เออเหมือนขนมใช่เหมือนขนมเลยอ่ะอันสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมเลือกมาไม่ใช่อะไรนะผมเป็นคนไม่กินนมไงแต่ว่าอัลมอนด์มิลค์กินได้ก็เลยเลือกอัลมอนด์มิลค์มานะครับอันนี้นะครับผมสำหรับคนที่ผิวแห้งและผิวแพ้ง่ายนะครับนี่หุ้ยเดี๋ยวโอเคครับผมชอบอันนี้แหละโอเคมาแล้วถึงตาของผมบ้างนะฮะโอเคบอดี้บัตเตอร์นะครับริชโรสนะครับผมก็กินดอกกุหลาบนะผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงบอกว่าถ้าผมเอากลิ่นนี้ให้คุณดมเนี่ยคือผมแพ้แน่นอนเพราะกลิ่นนี้มันมีเอกลักษณ์มากๆลองดมดูดิโอ้คือเป็นกลิ่นแบบหวานๆแบบอะไรส่วนดอกกุหลาบอ่ะเออใช่ใช่แต่เป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่แรงมากไม่แรงสำหรับผมนะผมชอบถ้าไม่ใช่ตัวเองทาเป็นคนข้างๆเราทาเป็นคนอื่นทาแล้วเราได้กลิ่นใช่ใช่ใช่ผมชอบโอเคเก็บเอากลิ่นกุหลาบเก็บเอาไปใช้เดี๋ยวเล่นเกมก่อนกลิ่นนี้นะฮะกระปุกนี้นะฮะก็จะเป็น normal skin นะครับผมแล้วก็สำหรับผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวทั่วไปแล้วก็กระปุกต่อไปนะฮะ body butter strawberry นะฮะเสร็จแน่แค่เปิดฝากลิ่นก็ออกมาแล้วชัดเลยชัดเลยอันนี้ผมจำได้แน่นอนเลยเสร็จส่วนกระปุกตัวนี้นะฮะก็จะเป็น normal skin เหมือนกันนะฮะคุณไม่ต้องดมก็ได้อะแค่เปิดฝากใช่เหมือนแล้วทำงานกลิ่นประมาณแบบว่าเป็นนมเปรี้ยวผสมสตรอเบอรี่เหมือนขนมสตรอเบอรี่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยทุกกลิ่นเป็นกลิ่นที่แบบอ่อนโยนอ่ะเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนอ่ะต่อไปนะฮะ body butter satsuma นะฮะsatsuma คือกลิ่นนี้คือ satsuma นะฮะก็คือกลิ่นส้มนะฮะอุ้ยคุณที่ได้ผลไม้ครบหมดเลยเป็น normal skin นะซึ่งเป็นกลิ่นผลไม้อีกแล้วหูหอหอเปิดตาได้รู้เลยหอมมากๆอ่ะเขาทำไมกลิ่นมันน้ำส้มใช่น้ำส้มอ่อนๆผมคิดว่ากลิ่นนี้แหละที่จะเอามาเป็นคีย์สำคัญของผมก็คือกลิ่นอะโวคาโดนะฮะกลิ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นไดสกินสำหรับคนผิวแห้งนะครับผมด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากๆแล้วกลิ่นอะโวคาโดจะบางๆนิดนึงจะมีความบางๆสำหรับคนผิวแห้งเลยโดยเฉพาะเลยและกลิ่นสุดท้ายที่เป็นผลไม้และกลิ่นสุดท้ายนะฮะบอดี้บัตเตอร์พิงเกรปฟรุตนะครับเกรปฟรุตกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยพี่ได้กลิ่นแล้วโอ้อ่ะคุณปิดได้เลยอันนี้ผมจำได้แน่นอน 100% ก็คือเอาจริงนะทั้งหมดที่ได้ดมมาพิงค์เกรฟฟูดเนี่ยกลิ่นเอกลักษณ์มากจริงเอกลักษณ์สุดๆเดี๋ยวจะให้ทาตามจุดต่างๆที่เรียกว่าอยากทาไหนก็ทาได้โอเคป่ะใครเริ่มก่อนเป่ายิงชุบมั้ยเป่ายิงชุบอีกแล้วเหรอเป่ายิงชุบผู้ชนะเริ่มก่อนโอเคมาเริ่มที่ผมก่อนเลยนะ
เปิดมาก็ได้กลิ่นแล้วผมบอกเลยว่ากลิ่นแรกที่ผมเลือกเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกทำได้เลยเอาเลยเหรอตรงไหนวะทาตรงไหนก็ทาตรงข้อแขนนี่แหละคุยยากอ่ะไม่ได้ยังเนื้อเลยกลิ่นแรกเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ครับคุณมั่นใจไหมว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มั่นใจครับขอคอยทีนะสตรอเบอรี่โอเคคุณอย่าหายใจเลยไม่ได้ก็มันได้อยู่จักรจีเนี่ยพอใจครับบอก British Rose โอเคกินต่อไปเลยนะมันก็ซ้อนดิเช็ดแล้วเหมือนเดิมเลยมันจะเหมือนเดิมได้ไงกระปุกใหม่ British Rose คุณจะตอบซ้ำก็ตาม British Rose อีกอันนึงอ่ะโอเคพิงแกรฟรุตมั่นใจแค่ไหน 100% ตอบหน้ากล้องไปอีกที 100% อีกทีนึงผมให้อีกทีนึงBritish Rose คุณจะตอบ British Rose 2-3 รอบไม่ได้แป๊บนึงเฉยๆโอเคผมจะกระตีอ่ะ Pink Grapefruit มั่นใจแล้วชี้กล้องแคบด้วย Pink Grapefruit ชี้หน้าอาจารย์ด้วยว่า Pink Grapefruit เออโอเคซัตสึมามั่นใจแค่ไหน 100% 100% ขอเสียงมั่นใจแบบเหมือนตอนที่ Pink Grapefruit หรือ Pink Grapefruit ผมตอบ Pink Grapefruit พูดกับกล้องพูดกับกล้องคุณจะตอบฟักซัตสึมาไม่แน่นอนให้โอกาสอีกที 100% ซัตสึมาซัตสึมาซัตสึมามาถึงตาผมบ้างมั่นใจแค่ไหนมั่นใจมากไปหันเลยเล่นเลยโอเคหันแล้วคนละด้านเน่เสร็จยังยังเร็วๆหน่อยเสร็จยังหันไปไหมหวานๆนะตัวเนี้ยรู้สึกหรือยังอะรู้สึกหรือยังอะรู้สึกหรือยังก็ตายแล้วก็ตายแล้วอัลมอนด์มิลค์ผมมั่นใจมั่นใจแค่ไหนมั่นใจเอาตัวใหม่มาเลยตัดบทตัดบทผมมั่นใจแล้วแต่ที่ชูเปียกอยู่ใต้โต๊ะนี่นะถ้าผมจะยื่นไปใกล้ๆให้คุณลองดมดูก่อนได้กลิ่นไหมได้กลิ่นของหมักตอนนี้อันนี้มันกลิ่นเก่ามั่นใจก็ตอบกลิ่นเก่าก็ได้กินเดิมอ่ะรอบนี้ออกเปรี้ยวว่ะไม่กลิ่นมันหวานออกหวานเปรี้ยวแบบเมื่อกี้มันจะหวานแบบหวานเลยอ่ะตรงขนาดนี้กินเดิมเออเกินตัวนะจบนะโอเคโอ้ยดีมากเลยอ่ะเนี่ยผมตอบได้เลยไหมได้ได้โมนิก้ามันถูกใช่ไหมล่ะคุณจะไม่เงียบทำไมก็เจอก็อ้าวชิมต่อไปนะครับเอาเนี่ยเนี่ยไม่กล้าดมเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคยากกว่ากินเนี่ยโอลีฟอ่ะไปกินสุดท้ายไปไปเอาเลยมากินสุดท้ายไม่ต้องดมแล้วกินสุดท้ายเดี๋ยวนะกินสุดท้ายครับผมปริมาณมันเริ่มน้อยลงเรื่อยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้กลิ่นกระจายได้ดีถ้ามั่นใจแล้วตอบได้เลยโอ้ยเราพูดใกล้ๆดิใช่ก็ดมอยู่คุณจะรีบเอาหนีไปเชียร์บัตเตอร์มาเฉลยล่ะอันแรกที่ผมตอบไปว่าสตรอเบอรี่ถูกหรือผิดกลิ่นแรกคือสตรอเบอรี่ถูกต้อง
โอเคโอเคผมนับคะแนนเองผมได้1คะแนนอ่ะอันที่2ผมตอบว่า British Roast ถูกหรือผิดผิดกลิ่นที่2คืออะโวคาโดฮะเฮ้ยเอาจริงตอนแรกก็แอบคิดว่าแบบมันจะเป็นอะโวคาโดแต่คือกลิ่นของก้าวความยากของมันคือทุกอันเป็นกลิ่นแบบผลไม้เป็นกลิ่นดอกไม้หมดเลยอะไรเงี้ยอ่ะมาอันที่3ผมตอบว่า British Roast เองถูกหรือผิดถูกครับต่อไปเป็นอันที่4ครับผมอันที่4ผมตอบว่า Pink Grapefruit ถูกหรือผิดถูกครับให้ผมทัวร์3คะแนนกลิ่นเนี้ยหลอกใครไม่ได้เลยจริงๆจริงๆกลิ่นนี้เอกลักษณ์มากอันสุดท้ายบอกเลยว่านี่ก็เอกลักษณ์ชัดเจนมากครับผมกลิ่นแรกผมตอบเป็นซัตซูมานะครับใช่ก็คือมีกลิ่นเปรี้ยวของผลไม้หมดเลยอ่ะสอยเลยสอยเลยได้4คะแนนสอยเลยไม่แน่หรอกของผมมาจะ5โอเคให้ผมเลือกเอง4คะแนนอันสุดท้ายคุณตอบว่าเขียถูกเฮ้ยจริงเหรอถูกมาต่อเลยอันที่4ตอบว่าอันที่4ตอบว่าโอลิฟเก่งถูกถูกใช่ไหมถูกอันนี้แหละที่ผมคิดว่าผมโดนหลอกเพราะว่าตอนแรกผมดมนี่เว้ยแล้วมันมาเป็นกลิ่นแบบตระกูลถั่วมาเลยไม่คิดเหมือนกันว่าจะถูกเออเก่งกันในกันเราเนี่ยอันที่3ตอบว่าผมตอบว่ามูนิก้าและคำตอบถูกต้องก็คือมูนิก้าจริงเฮ้ยนี่ผมไปอีกขั้นของการแยกกลิ่นแล้วนะเนี่ยผมไม่คิดเหมือนกันเลยว่าถูกทางแล้วจริงเก่งมาก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 อันแรกก้าวตอบมันมิวอันที่สองก้าวตอบอากันและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสลับกันจ้าและผู้ชนะในวันนี้พร้อมค่าตัวทั้งหมดก็คืออัพภูมิทัศน์นั่นเองเอาจริงนะก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะกลิ่นของมันนะคือจัดมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราภูมิใจอยู่แล้วเราภูมิใจอยู่ดีนะวันนี้คุณชนะเนี่ยคุณก็ปิดคลิปเองเลยแล้วกันผมจะไม่พูดจะไม่อะไรจะไม่กล่าวจะไม่ลาอะไรแล้วไม่ได้ค่าตัวผมก็จะไม่ทำอะไรแล้วแล้วก็ไม่ถ่ายด้วยครับผมบอดี้บัตเตอร์จาก The Body Shop นะครับมีส่วนผสมของธรรมชาติมากถึง 95% ทำให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเป็นเวลายาวนานถึง96ชั่วโมงเลยจบปัญหาผิวแห้งเป็นขุยนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แถมยังไม่เหนียวเหนอะหนด้วยเดี๋ยวคุณจะไม่ง้อผมหน่อยเลยอ่ะให้ผมพูดสักอย่าพูดอย่าพูดเหรอได้แต่ว่าค่าตัวเนี่ยผมขอดูจาก performance คุณแล้วกันนะคุณยังจะแบ่งให้ผมอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวคิดก่อนก็ขึ้นอยู่ไงว่า performance คุณประมาณไหนได้แพ็กเกจจิ้งของเรานะฮะยังผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เลยขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอยู่เฉยๆคุณนั่งชิวๆไปเลยนั่งสบายๆไปเลยเดี๋ยวผมพูดเองได้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของ Body Butter นะฮะแบ่งออกเป็น3แบบเหมาะสำหรับผิวของทุกคนนะฮะ Creamy Butter นะฮะออกแบบมาเพื่อผิวธรรมดานะฮะจะมีกลิ่นซัตซึมะ Pink Grapefruit Strawberry แล้วก็ British Roast นะฮะ2นะครับ British Butter นะฮะออกแบบสำหรับคนที่ผิวแห้งประกอบด้วยมอริงกะอะโวคาโดและพิเศษนะครับ Almond Milk ที่ออกแบบสำหรับคนที่ผิวแห้งและผิวแพ้ง่ายสุดท้ายนะครับ3 Extra Rich Butter นะฮะออกแบบเพื่อผิวแห้งมากนะฮะประกอบด้วย Argan Olive และโอ้โหพูดมาครบขนาดนี้เลยเป็นไงผมพอได้ค่าตัวไหมว่าแต่คุณชอบอันไหนอ่ะชอบอะไรที่สุดจริงๆเนี่ยผมไปชอบทุกอันเลยนะขอได้ปะอ่ะถ้าคุณลองอย่างน้อยผมไม่ได้ค่าตัวมาหนึ่งอันคุณเลือกมาหนึ่งอันคุณเลือกมาหนึ่งอันหนึ่งอันเหรออืมนี่ Pink Grapefruit โอเคได้หลังจากที่ดู performance คุณแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจละว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ก้าวจะได้กลับไปนะครับก็คือ body butter กลิ่น pink grapefruit ครับผมแล้วคุณจะแบ่งค่าตัวให้อีกด้วยไม่มีเสร็จแล้วหมดแล้วคุณได้แค่นี้ก็ได้คุณไม่อยากรู้ว่าผมชอบกินอะไรถ้าผมทายถูกผมได้อะไรถ้าคุณทายถูกผมแบ่งค่าตัวให้เอาป่ะเอาเวลานี้ตอบแบบไม่โกหกเลยพูดหน้ากล้องเลยอันนี้ตอบแบบไม่โกหกเลยไม่ก่อนนะโอเคมี2ตัวนะ2ตัวเลยโอ้โหตัวเดียวดิคุณตอบอันใดนึงก็ได้ตอบอันใดนึงพอโอเคแล้วตอบถูก2อันผมให้ค่าตัวครึ่งนึงแบบคุณเนี่ยน่าจะเลือกบ่อยมากจริงนี่แล้ว1อันนี้คือคำตอบที่ผมเลือกและก็ British Roast ฮะคำตอบก็คือวันนี้คุณก้าวไม่ได้ค่าตัวเลยครับไม่ถูกเลยเหรอสักอันเลยเหรอมอนมิวกับเชียเสียใจด้วยนะคุณก้าววันนี้คุณไม่ได้ค่าตัวแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณได้
The Body Shop ไปใช้กลิ่นทิ้งเกรฟฟรุตนะครับเป็น Body Butter นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะเอาจริงๆนะไปที่ The Body Shop แล้วก็ไปลองแบบไปลองดมแต่ละกลิ่นดูซึ่งผมบอกเลยว่าทุกกลิ่นเนี่ยหอมมากแล้วก็บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าสรรพคุณเนี่ยของแต่ละกล่องเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะฮะอย่างที่ผมบอกมีให้เลือกถึง3แบบนะถูกต้องครับผมแห้งมากแล้วแบบว่าผิวธรรมดาไปเลือกกันได้นะครับที่ The Body Shop นะฮะแล้ววันนี้นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับผู้ชนะอย่างผมแล้วเนี่ยก็จะจากกันไปแบบมีความสุขสักนิดนึงนะมีความสุขไหมวันนี้ มีสิจีถืออยู่ในมือนี่ก็ได้กลับไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างนึงความสุขที่แบบว่าได้ใช้ของดีแต่ความทุกข์มันมีอยู่ คือมันเป็นตาบาปโอกาสคุณ2รอบนะทั้งตอนเล่นเกมทั้งตอนที่ถ่ายเมื่อกี้นานๆผมจะแพ้คุณแพ้นานจะแพ้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็สำหรับบอดี้บัตเตอร์ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะครับที่ The Body Shop ทุกสาขาเลยนะครับก็ไว้ด้วยนะชอบกลิ่นไหนคิดว่าตัวเองแบบว่าชอบกลิ่นนี้หรืออะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับสามารถนำไปเป็นของฝากด้วยเทศกาลในช่วงเวลาสำคัญต่างๆน่ารักมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ถึงผม The Body Shop แน่เข้าตัวเองแล้วนอกนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่า The Body Shop เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรามากๆก็ลองเข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆด้วยนะครับยังไงวันนี้นะฮะก็จะต้องขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคุณปิดเองเลยวันนี้ได้คุณชนะคุณปิดไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยคุณก้าวนะฮะวันนี้ก็สำหรับก้าว Out the Next Journey เจอนั่นนี่ไปทุกที่ก้าวอัพนะครับก็ขอจบลงกับที่เท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมผมพูดไม่โฟล์ก็บอกแล้วว่ามันพูดยากก้าว Out the Next Journey เจอนั่นนี่จะได้ปิดไหมเนี่ยคือผมไม่ควรจะพูดจริงๆก้าวอัพ The Next Journey เจอนั่นนี่ไปทุกที่กับก้าวอัพต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเทปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับ